เดี๋ยววันไหนนะซื้อนมมาเป็นโหลเลยร้อนไงกางเกงคาริสไม่ไปหาอะไรกินอ่ะผมยังหาอะไรมากินเลยเฮ้ยผมมีอยู่นี่ไงได้เงินเลยชิบหายผมหามาวางหน้าคอมตั้งนานแล้วเนี่ยขี่รถไปซื้อดีกว่าเซเว่นก็เลยรอให้ต้มน้ำเอานี่ด้วยคาริสปักซื้อหน่อยเดี๋ยวเอ็มร้อยทูสองร้อยอะไรก็ว่าไปเอ็มร้อยแล้วก็แบบซี่แบบซี่ได้เอ็มร้อยกาแฟเดี๋ยวส่งอีเมลไปเดี๋ยวมาแป๊บนึงตีสี่อะตอนนี้าสายเช้าที่สี่เยอะมากถ้าเราไปปรับติ๊กตรงแล้วเนี่ยครับค่า XPF นี่มันต้องออกเข้าเกมใหม่ใช่ไหมที่ให้สตรีมมันขึ้นโชว์นะใช่ครับใช่ใช่มันต้องออกเข้าเกมใหม่ครับติ๊กถูกคำว่าติ๊กถูกคำว่ามันจะมีคำว่าสีต่างอ่ะถ้าแปลถ้าสตรีมภาษาไทยติ๊กถูกแล้วก็เปรียบอะไรความเปรียบสีเทียบอะไรแล้วเอาด้วยผมติ๊กหมดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะเซิร์ชเกมกันกันเด้งจอดรอที่เดิมนะเดี๋ยวไปหาเสบียงก่อนต้มน้ำอ
ผมมันยังน้อยอยู่โอเคครับอ
โดนทีมออกเซิร์ฟเลยจอดนานจัดพี่เอกพี่เอกว่าถ้าเรากดอัพไดรเวอร์การ์ดจอนี่มันจะเถิดเป็นตัวนู้นเลยว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ปะยังไงนะไม่ถ้าเราเนี่ยเอาผมมันขึ้นมาให้โชว์แล้วว่าให้อัปเดตก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้ไม่ถ้าผมกดอัปเดตปุ๊บมันจะไปตามเวอร์ชันป่ะหรือว่าไปรับเวอร์ชันล่าสุดเลยมันก็จะอัพมาเวอร์ชัน358ไงอ๋อนั้นไม่ไปผมจะหาไดเวอร์ตรงนี้มาดีกว่า357อ่ะได้อยู่กินก่อนกินก่อนพักก่อนผมอิ่มแล้วไอ้ตัวนี้ค่าเฟรมเรทมันลงเยอะเกินอ่ะโอ้ตั้ง20กว่าแล้วนะ20หายเลยเว้ยสงสัยไปเซเว่นยิงปิดเทอมนี่เต็มที่เลยนะผมอ่ะไม่แต่ละคนเนี่ยผมเลิกเรียนแล้วเอเชียก็น่าเล่นเอเชียมันเซิร์ฟมันเขาฝรั่งเขาทำไม่ให้500คนไม่แต่ทำไมมันน่าจะมีแบบเอเชียมันมีสองห้องไหมครับอีกห้องหนึ่งคืออะไรรีเลย์ยังงงอยู่แต่มันเท่าสองห้องแค่ที่จะทำอีกห้องนึงไม่จำกัดความเร็วเลยเกมนี้ต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ประเทศไหนเจ้าของเกมนะไม่แน่ใจนะแต่มันก็มีมาหลายยูโรทักแล้วอเมริกันทักยูโรทักแล้วก็มันมีอีกหลายทักเลยนะขึ้นชื่อนำหน้ามาแล้วเกาหลีทักอะไรเงี้ยมีหมดอ่ะอเมริกันอเมริกันผมว่าน่าจะเป็นเยอรมันนะดูแล้วอเมริกันทักยูโรทักยูโรยุโรปแต่เอเชียยังไม่มีเลยเอเชียทักก็ดูจากแผนที่แล้วมันแบบมันเยอรมันหรือเปล่าเจ้าของเกมเนี่ยคือคนต้านนั่นอยู่ประเทศเยอรมันน่าจะครอบคลุมยุโรปทั้งหมดอ่ะคือมันคือที่ผมดูนะน่าจะเป็นเยอรมันแหละแล้วมันค่อยๆขยายไปไงนี่มันเอาทั้งทวีปมารวมกันในเกมได้แล้วได้ยูโรเลยต้องไปลองเล่นที่ภาคหนึ่งอ่ะสังเกตแมปที่ภาคหนึ่งก็จะมีถ้าหลักๆก็คือแผ่นที่โซนกลางๆเนี่ยพวกอะไรพวกไอ้ใช่เยอรมันที่กว้างพวกฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเนาะแล้วก็มีฝั่ง UK United Kingdom แต่ของผมเนี่ยไปเซิร์ฟไหนก็เหมือนเดิมครับปิงเท่าเดิมเอเชียก็ปิงเข้าเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะเอเชียเราจะเหลือแค่40 50นะถ้าเรามาเอเชียผมไปก็300อ่ะผมลองไปแล้วผมก็ยังงงอยู่เป็นเพราะเน็ตแหละแดดมันไล่เนี่ยโอ้โหเดินหน้าไม่หยุดแล้วหลบแดดเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอลิสขี่มอเตอร์ไซค์ไหมได้ยินเนี่ยเพิ่งออกเลยอ๋อมันคงใช่อ่ะคงไปหาได้กินบึ้ม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 ใช่ไหมใช่ใช่ก็ตอนที่พี่เอกบอกว่าอะไรนะแวะกินแวะอันนี้
อะไรเมื่อกี้ที่ว่ามาจากต้มน้ำอ่ะได้ยินเสียงออกไปตอนนั้นละแต่ละไดเวอร์มันทำงานไม่เหมือนกันนะผมว่าใช่ปะใช่ อันนี้เจออยู่เต็มอันนี้เฟรมเรทมันเหลือ30อ่ะแต่พอไปลงไอตัวอะไรนะ3ก่อนที่เป็นอัพ358อ่ะ357อ่ะโอ้โหนั้นได้60เลยเฟรมเรทก็แบบตัวใหม่อะไรมันจะดีกว่าแต่พอผมมาเจอ358นี่ร่วงเป็นแถบเลยทุกเกมก็ช็อกเลยเหมือนกับว่ามันพัฒนาไดเวอร์มาให้มันดึงประสิทธิภาพการ์ดจอออกมาแต่ถ้าเป็นการ์ดรุ่นเก่าอ่ะเอาไม่ไหวฮะก็คือมันไม่ใช้กันไม่ได้อ่ะพูดง่ายเมื่อกี้แปลว่าผมเลิกตั้งแต่ผมเปลี่ยนมานี่ก่อนหน้านั้นอ่ะผมใช้ออนบอร์ดเลยปรับอะไรไม่ได้เลยอ่ะออนบอร์ดอ่ะมันแค่โลก็ยังดึกๆเลยตอนนี้ปกติฮะโอ้โหสาชนเล่นมาเมื่อไหร่จะมาตัวใหม่อีกกว่านี้โอ้โหไดเวอร์รู้สึกงานจะเลทละที่หลุดไปเมื่อกี้หลุดเซฟแป๊บนึงงานเป็นบั๊กของผมเหลือ3 ชั่วโมงอ่ะ3 ชั่วโมงในเกมก็ตายแล้วโอเคหายละดูอันไหนนะ time limiting นั่นใช่ไหมคือเวลาที่เหลือใช่ไหมเวลาที่เหลือนี่เหลือ9 ชั่วโมงโหลดเซฟมาแล้วไอ้เน็กนี่คืออะไรเนี่ยอันล่างอันล่างตัวสีเหลืองอ่ะเน็กอะเน็กรีอะไรเนี่ยรีสปอร์ตไอ้รีสปอร์ตอินอะไรเนี่ยเห็นปะล่าง time ยังงงเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่หน้า F6 ใช่ไหมใช่มันมีบรรทัดต่ออีกเหรอของผมมีนะมีเน็กอะไรของมันเนี่ยอยู่ข้างล่างทามอ่ะตัวสีเหลืองอ่ะของพี่ไม่มีเอาของพี่มีแค่ทามอ่ะนะล่างสุดละลองทางว่าจะเป็นจ็อบอินคัมครับไอผมมีหมดเลยมีของผมมีคำว่าทางปุ๊บแล้วมีข้างล่างอีกเป็นเน็กดีน่าจะเป็นสต็อปอินเนี่ยคือเวลาที่เราจอดไปหรอไม่น่าใช่แล้ว11 ชั่วโมงอะ11มันของผมตอนนี้มันเป็นไอคำว่าชั่วโมงอะเป็นสีเหลืองๆเหมือนตังอะไม่รู้เหมือนกันไม่มีบรรทัดต่อมันจะเคยเห็นอยู่ของผมไม่ติ๊กไรหรือเปล่ามันไม่ขึ้นการโหลดเซฟดูแต่3 ชั่วโมงงานส่งไหนนะส่งเนี่ยครับเจนช็อปปิ้งอ่ะจอห์นช็อปปิ้งนี่เหรอใช่ภาษาเขียนภาษาอ่านไม่เหมือนกันนะ
เนี่ยเป็นภาษาเขียนของในนี้เห็นไหมสังเกตเขาจะมีอย่างตัว O อ่ะตัว O เขาจะเป็นจุดๆเห็นไหมผมว่าจะอ่านออกเสียงคนละแบบเลยทีนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเขาถ้าเป็นภาษาอ่านที่ไปเปิดใน Google เป็นอะไรนะเชียนใช่ไหมเย็นครับเย็นงั้นแปลว่า O จุดนี้แปลว่าเป็นตัว E เจนคีปปิ้งถ้ามันอ่านเนี่ยผมอ่านยับจอนเนี่ยจอนได้ไงใช่คือถ้าเราอ่านแบบภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าเป็นจอห์นโคปปิ้งใช่ตอนแรกผมก็อ่านจอห์นอ่ะพอไปเจอใน Google ก็เอาละพอเย็นนะเย็นก็จำเย็นเลยใช่นั่นแหละคือเป็นภาษานี่ไงพวกภาษาสวีเดนไอ้น้องคนนึงที่อยู่สวีเดนเขาก็ไม่ได้คุยสำเนียงอังกฤษนะเนี่ยสำเนียงยุโรปมันจะภาษาพอฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นภาษาต่างด้าวเลยอ่ะเหมือนคนอังกฤษไปคุยกับคนเยอรมันอะไรเงี้ยมันคนละภาษาแต่ตอนที่ว่าเล่นกัน 2-3 ทุ่มนี้ไม่รู้ไปทำท่าไหนเขาเขียนให้มาแล้วที่ท่านแบนโดนเกียร์อะไรกันเนี้ยไม่รู้หรือเปล่าไอ้มิดไปก่อเรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมคนนึงอ่ะเวลามิดเข้าห้องทอล์กเมื่อไหร่ผมปิดเสียงเมื่อนั้นเลยพอผมฟังไม่รู้เรื่องบางทีเขาบอกเส้นทางอยู่ก็พูดแทรกขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ได้แย่งคุยก็ผมก็เลยคิดขวาปิดเสียงเลยง่ายดีจบเสียงคนเดียวพูดไปเลยเต็มที่ผมไม่ได้ยินคนอื่นไม่ติดก็ได้ยินไปแม่งเกือบตายคืออดขี่รอบซื้อมากๆเลยเซเว่นแม่งคนเมาขับรถฟอร์ดมาเซไปเซมาเบรกทีแทบชนโตแล้วก็ขี่วนกับไม้นะเห็นหน้าฟอร์ดไปชนกับแท็กซี่มั้งออกมามุมมาเต็มเวลานับถอยหลังลงเรื่อยๆเหลือ8ชั่วโมง31นาทีคืออะไรไอ้ช่วง3เห็นไหมเมื่อกี้ที่เราอยู่ในปั๊มอ่ะฝรั่งนี่ขี่ผ่านกันเยอะเลยพอตอนนี้4:00แล้วใช่ไหมคนเริ่มเงียบแล้วไม่มีฝรั่งผ่านแม้แต่คันเดียวมันก็มีนะแต่นานๆทีคันแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟหนึ่งอ่ะโอ้โหร่อนกันเป็นว่าเล่นแล้วนุ้นวิ่งได้ช้าผิดเนี่ยรู้เล่นแล้วแบบพาพ่วงพาอะไรมาละมาละสองคันโลจิสติกทะลิดเข้าเกมมั้ยอ่ะดูนี้ด้วยนะดูเซิร์ฟเวอร์หน่อยว่าคนกี่คนแล้วเซิร์ฟเนี้ยได้ๆใจก็อยากเอาไปที่ธงชาติแต่บางคนเขาก็ชอบคนไทยบางคนเขาก็เห็นคนไทยเคียนเยอะเจอที่ไหนตบแม่งเลยคนไทยผมไม่ใช่ธงชาติไทยนะผมสยามธงสยามซะเลยว่าจะเอาสีแดงมาแล้วมีช้างธงเก่าเออเนาะสยามคนก็ 1,364 คนอะเกือบ2ห้องนี้เท่าไหร่ห้องมันเต็มเท่าไหร่2,700 2,500 2,300 2,300ตอนนั้นผมตอนที่ลงไดเวอร์กระจอยอยู่ตอนนั้น2,800เอ้ย1,800ที่ผมเข้ามาตอนนี้ร่วงไปหลายคน
นอนบ้านเราตื่นบ้านเขาแต่ถ้าเราไม่นอนก็เจอเขาเลยถ้าเราไม่นอนก็เจอเขาเดี๋ยวหนูว่าเฮ้ยทำไมคนไทยมันเล่นช้าจังเลยวะที่ไหนได้มืดไม่นอนไม่ใช่นอนตามมันคือกลางวันนอนมืดบ้านเราเช้าบ้านเขาใช่ไหมก็เหมือนกับเราตอนมืดมันก็เหมือนกันเราเล่นเราเช้าของเขาใช่ไหมคือพอเช้าของเขามืดของเราเรานอนแล้วมันก็ฝรั่งก็หาว่าเฮ้ยทำไมตอนรับเช้าไม่เล่นเราเล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอยู่ปั๊มหรืออยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ที่เดิมอ่ะใต้สะพานพรุ่งนี้ว่าจะอัดคลิปนี่เล่นโปร GTA สอนใช้เทเลอร์โหมดออฟไลน์เกมเถื่อนมีไหมเถื่อนมีในกลุ่มไงเขามีให้โหลดเถื่อนด้วยเขาเล่นเถื่อนกันอยู่มาเจอเทเลอร์นี่ทำให้ออฟไลน์นี่น่าเล่นขึ้นมาแหละเพื่อนผมก็เถื่อนนะแต่ทำแบบมันทำไม่เป็นอะมันต้องลงนู่นโหลดนี่ติดตั้งนู่นแคคด้วยหลายอย่างใช่โหลด Open IB มาแล้วก็ใส่หาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องโหลด Microsoft อะไรอีกอย่าเพิ่งเล่นเลยรออัพพอร์ตก่อนไม่ผมเล่นบ้านเพื่อนไงทำให้ไม่เพื่อนแต่มันก็แฮกตั้งได้อย่างเดียวแฮกปืนได้ปืนนี่มีแบบครบกระบอกเดวิลแฮกไม่ได้ EP เวลแฮกไม่ได้เวลอ่ะ EP นี่ต้องยังไงอ่ะเล่นอย่างเดียวใช่ไหมเวล EP เวลออฟไลน์มีเวลด้วยหรอวะไม่รู้ว่ามันบอกว่าปลดหรอมีแบบเถื่อนอ่ะออฟไลน์มีเวลจำไม่ได้สับสนแต่ถ้าออนไลน์เป็นเวลผมเห็นไฟล์ไอ้ไฟล์ดาวน์โหลดมันผมไม่อยากจะโหลดเลย50กว่าทีเลิกเยอะใช่โหลดเป็นวันเลยแมปมันกว้างไม่เป็นไฟล์ดาวน์โหลดแล้วผมไม่เอาละว่าจะหาโหลดหลายเมืองอะจำลองหลายเมืองอะตั้งแต่ TDA Sandes แม่งย้ำหมดอะรวมกันหมดอะแมปรวมทุกภาคอะเชื้อฝรั่งแต่ไม่กระตุกเยี่ยมเดี๋ยวภาค6ก็จะมารู้สึกว่ามันจะย้ำแมปกว้างกว่าเดิมกว่านี้โอ้โหเล่นกันขาลากเลยเบา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 เด็กไม่อยู่ไปส่งงานเนี่ยหรอได้เมทขึ้นมะขึ้นนะเหลือ5ชั่วโมงเหลือ300โลเองไปเหลือ100โลน่ะไปส่งไหนเมืองย่อผมไม่ดี100โลใช่เมืองจอคอปปิ้งอ่ะงั้นแซงไปก่อนเลยอ่ะพี่ไปส่งเมืองถัดไปอีกอ่ะPolaris Line ส่งของอาหารทะเลของผมส่งสตาร์วูดอาหารกระป๋องสตาร์ทูสตาร์ทู WOOL นี่ใช่สตาร์วูดป่ะวูดพี่ส่งไอ้เนี่ย
อ๋อนี่ไงซีมอนไฟเลตเกี่ยวกับปลาหาทะเลผมเกี่ยวกับนั่นเองพวกอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยส่งเป็นโอลิโบจองโกปิงปรับอันต้าปรับโซแม่งกินแรมต้อง5จิกกว่าผม2จิกมันกินไปเกือบเอ้ยเฮ้ยเลยโอ้โหมัวแต่มองอันนี้เดี๋ยวซ้ายนี่ใช่ไหมใช่ส่งจองคอปปิ้งกันใช่ไหมไม่แล้วครับเดี๋ยวเอาไงดีวะแหมที่จริงตรงไปตรงไปก็ได้นะตรงไปก็เข้าเมืองเหมือนกันนะไปเลยทั้งลิฟต์ไปทั้งเงี้ยแหละเดี๋ยวเขาไปสมองสมรสอะไรนิดหน่อยว่าตรงไปดีแล้วเออจริงตรงมาถึงเลยเนี่ยเราไปทางนี้เขาบังคับเลยตรงไปถึงแล้วนิดเดียวแล้วเราก็คุยเพลินอุ้ยโหเต็มเต็มเลยหน้าแหกหมดแล้วมั้งดาเมจขึ้นเลยโอ้โหเซ็งเลยหลอดเซฟดินี่อะไรบอกขอสอนเห็นมันติเขาประกาศว่าเออใครเก่งทำมอสให้มาทำทำไมเขาไม่ดึงดินุกเข้าไปวะ DLC บัสอ่ะเออนี่บัตรอย่างเดียวเลยใครที่จะส่งใครจะส่งตู้ก็ส่งไปคุณจะขับบัตรส่งคนอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะมันคือว่าเราส่งมันจะติดบัตรตรงเข้าประตูทำไมเขาไม่เอารถบัตรมารวมกันด้วยรวมได้ไหมรวมได้ต้องรวมเห็นบางเมืองก็มีอันนี้อยู่สถานีนะครับส่งคน